วัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการ Lady Society สัปดาห์นี้นะคะเกมขอเอาใจสายมูเตลูค่ะเพราะว่าเกมนะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะมาทำความปังปุริเย่นะคะกับการสักลายมือนะคะกับอาจารย์นิวสักลายมือเศรษฐีนะคะที่แรกของจังหวัดนนทบุรีแต่ว่าจะปังขนาดไหนนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมค่ะตามเกมเข้าไปร่วมพูดคุยกับอาจารย์นิวนะคะด้านในกันดีกว่าค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะลูกศิษย์มาเรียนกันเยอะมากเลยค่ะยังไงเดี๋ยวตามมาค่ะตามมาสิทธิเตโชชัยโยนิจังปรมังสุขังอรหังสุขโตนะโมพุทธายะคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะเกมก็นั่งอยู่กับอาจารย์นิวนะคะสักลายมือเศรษฐีเจ้าแรกของจังหวัดนนทบุรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมคะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเพราะตอนนี้เกมรู้เลยเนี่ยว่าสายมูเตลูเนี่ยกำลังรอเลยว่าแบบเฮ้ยทำแล้วดียังไงทำแล้วไปยังไงเพราะฉะนั้นเกมต้องขอต้อนรับอาจารย์นิวค่ะอาจารย์นิวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์นิวคะก่อนที่เราจะไปรับทราบถึงความปังปุริเย่ในการสักลายมือหนูต้องถามก่อนอาจารย์นิวทำไมอยู่ดีถึงได้มาทำเกี่ยวกับเรื่องสักลายมือคะค่ะก็ส่วนหนึ่งก็เป็นความชอบนะคะชอบในศาสตร์ตรงนี้นะคะเพราะว่าสักไปแล้วมันมีความเปลี่ยนแปลงจริงนะคะส่วนตัวนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เหมือนเป็นการสืบทอดมาจากทางต้นตระกูลเรานะคะคือเป็นศาสตร์ช่วยคนนะคะถ้าเป็นสมัยนี้นะคะก็คือเป็นการสักลายมือเหมือนให้เห็นความเปลี่ยนแปลงนะคะแต่ทางบ้านของอาจารย์ก็มีนะคะมีครูบาอาจารย์ตั้งแต่รุ่นทวดมานะคะซึ่งเดิมทีในศาสตร์ของคุณทวดเนี่ยก็จะเป็นหมอตำแยโบราณนะคะช่วยทำคลอดคนนะคะทีนี้ก็จะมีการแบบช่วยเหลือคนในเรื่องเจ็บเรื่องป่วยต่างๆถ้าเป็นสมัยนี้เหมือนขึ้นทะเบียนกับกระทรวงสาธารณสุขนะคะแต่คุณทวดนี่ก็จะโบราณอ่ะเป็นร้อยปีแล้วท่านก็มีเขาเรียกอะไรนะกระเป๋าของกระทรวงสาธารณสุขเลยเขาขึ้นกับกระทรวงเลยนะคะคือท่านจะเก่งมากแล้วก็จะช่วยคนเวลาเจ็บเวลาป่วยเวลาโดนคุณของต่างๆสารพัดเลยนะคะเป็นหมอโบราณนะคะซึ่งตรงนี้ก็อยู่ในศาสตร์ของพ่อแก่108เหมือนกันนะคะแล้วตัวอาจารย์เองก็สืบทอดจากตรงนั้นมาแต่พอมาในรุ่นเราเราไม่ไปทำคลอดแล้วนะคะเราก็จะสืบทอดมาในเรื่องศาสตร์ของการเปลี่ยนเส้นลายมือนะคะสักลายมือเศรษฐีคือช่วยคนนะคะให้พลิกชีวิตขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะก็คือมันเป็นการช่วยคนเหมือนกันแต่คนละอย่างกับบรรพบุรุษที่เรามีมาเราสืบทอดครูของปู่ของย่าของทวดเรามาแต่เรามาใช้ในวิธีอย่างนี้ค่ะแล้วทำไมถึงได้อาจารย์ถึงคิดว่าเฮ้ยฉันจะช่วยคนด้วยวิธีการสักลายมืออาจารย์ไปได้แบบว่าแนวความคิดตรงนี้มายังไงคะคือเรามีครูอยู่แล้วนะคะอันนี้พูดในสิ่งนี้ก็ใช้วิจารณญาณนิดนึงนะคะเพราะว่าการสักลายมือเนี่ยเป็นศาสตร์ของความเชื่ออยู่แล้วนะคะความเชื่อความศรัทธาตรงนี้นะคะคนที่เข้ามาตรงนี้ครึ่งหนึ่งคุณก็ต้องเชื่อนะคะว่าเป็นศาสตร์ที่เรามองไม่เห็นนะคะและส่วนหนึ่งเนี่ยคือสักไปแล้วเนี่ยมันเห็นผลจริงนะคะแต่เราก็ไม่สามารถการันตีด้วยคำพูดได้นะคะแต่ส่วนมากเวลาจะสอนหรือจะสักให้กับลูกค้านะคะอาจารย์ก็จะบอกว่าไม่ใช่ว่าคุณสักไปแล้วหรือว่าคุณสักให้ลูกค้าไปแล้วคุณจะไปการันตีเลยว่าคุณจะเห็นผล 100% นะคะอันนี้ไม่ใช่นะคะสักไปแล้ว 50% เนี่ยนะคะคือเส้นต้องถูกต้องนะคะเพราะว่าที่นี่อาจารย์สอนคือจะเน้นเรื่องเส้นแท้เส้นจริงที่เกิดขึ้นในฝ่ามือนะคะไม่ต้องเสกนะคะไม่ต้องเล่นไสยเวทนะคะคือเอาเส้นแท้ๆในฝ่ามือนะคะให้ถูกต้องนะคะแล้วอีก 50% คือเจ้าตัวต้องปฏิบัติด้วยนะคะสักไปแล้วเนี่ยต้องคิดดีทำดีนะคะคือมันจะเป็นข้อดีอ่ะคนที่สักลายมือไปเนี่ยเราไม่ได้ทำให้งมงายไม่ได้ดึงให้คนงมงายคือเหมือนศาสตร์เนี้ยจะทำให้คนเนี่ยบางคนที่สมมติไม่เคยทำบุญเลยนะคะหรือคนที่จิตใจไม่ค่อยดีงามอะไรเงี้ยนะคะพอสักไปแล้วหวังที่จะให้สำเร็จเนี่ยนะคะคือเขาจะเปลี่ยนเลยนะคะเขาจะเปลี่ยนในตรงนี้เลยเริ่มมาคิดดีพูดดีนะคะทำบุญนะคะหรือทำอะไรที่ไม่เป็นบาปนะคะเพราะว่า
หนึ่งอย่างที่บอกสักเส้นจริงๆในฝ่ามือให้ถูกต้องมันก็เห็นผล 50% แล้วนะคะครึ่งหนึ่งคือตัวเราปฏิบัติทำตัวให้ดีทำชีวิตให้ดีนะคะแล้วก็ทำบุญเยอะๆนะคะอันนี้คือจะเห็นผลเลยนะคะคืออาจารย์กำลังจะบอกนะคะคุณผู้ชมก็คือถ้าเกิดใครได้มีโอกาสสักลายมือเนี่ยในความเป็นจริงแล้วอย่างที่อาจารย์บอกไปอาจารย์ไม่สามารถที่จะการันตีได้ 100% หรือว่า100คนที่มาสักว่าเฮ้ยคุณสักไปแล้วคุณจะต้องเห็นผลแต่หนึ่งในนั้นเนี่ยคือหนึ่งเลยคนที่สักจะต้องสักแบบถูกต้องตามเส้นลายมือจริงๆสองเมื่อสักไปแล้วตัวคุณเองจะต้องปฏิบัติด้วยปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและสุดท้ายคุณต้องศรัทธาด้วยแล้วมันจะยิ่งทำให้มันเกิดผลมากยิ่งขึ้นเพราะว่าถ้าสักไปแล้วเนี่ยเหมือนในใจเหมือนคิดแค่ว่าลองดูนะอะไรเงี้ยเผื่อแบบเผื่อจะดีขึ้นอันนี้คุณก็ไม่ได้ศรัทธานะคะตรงเนี้ยถ้าคิดอย่างนี้มันก็เป็นลบอยู่แล้วใช่ไหมคะมันก็จะรู้สึกว่าไม่เห็นผลอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าคนที่มาด้วยความศรัทธาเป็นพื้นอยู่แล้วอ่ะนะคะหนึ่งเส้นถูกต้องแล้วตัวเราก็ศรัทธาค่ะเราก็จะปฏิบัติตามแต่ถ้าไม่ศรัทธาเราไม่ปฏิบัติตามไงคะก็มันจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นมานะคะแล้วการสักเหมือนกันนะคะอย่างหลายๆที่คือต้องเน้นไปลงพระเวทนั่นอันนี้นะคะจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้มีความสำคัญอย่างนั้นเลยศาสตร์จริงๆของลายมือเนี่ยนะคะเส้นแท้ๆในฝ่ามือเท่านั้นคือคนเรานะคะเส้นฝ่ามือเนี่ยจะมี3เส้นหลักๆที่มีมาโดยกำเนิดเลยนะคะที่ไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงนะคะไม่ต้องไปยุ่งกับเขานะคะซึ่งตรงเนี้ยถ้าภาษาเส้นเขาเรียกว่าเจ้ากรรมนายเวรนะคะนะคะทีนี้ที่เรามาสักให้ลูกค้าแล้วเกิดความเปลี่ยนแปลงบางคนนะคะที่มาสักเนี่ยมันมีอยู่แล้วประมาณ 20-30% นะคะเรามาสักเพื่อปรับแก้เสริมหนุนนะคะให้มันรวดเร็วขึ้นนะคะที่นี่ก็จะมีเคล็ดนะคะเวลาเราสอนนักเรียนเนี่ยมีเคล็ดคือสักยังไงให้เห็นผลนะคะคุณไม่ต้องไปยุ่งกับไสยศาสตร์เลยนะคะตรงเนี้ยแค่นี้ไปเปิดร้านแล้วก็สักให้ลูกค้าก็ปังค่ะค่ะงั้นแสดงว่าอาจารย์ขาโดยปกติแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยแน่นอนอะยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเส้นวาสนาทุกคนเนี่ยต้องมีอยู่แล้วแต่แค่ว่าเมื่อพอมาของอาจารย์เนี่ยมันจะทำให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพราะอย่างบางคนอย่างเงี้ยมันจะเหมือนรู้สึกว่าเหมือนเส้นวาสนาเอ๊ะทำไมของฉันจางจังเลยอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆพวกนั้นเป็นเส้นรองหรือเส้นเสริมนะคะค่ะทุกคนอาจจะไม่มีในฝ่ามือนะคะก็เปรียบได้กับเรื่องที่ว่าบางคนน่ะชีวิตลำบากอยู่นะคะหรือว่ายังไม่มีความสำเร็จในชีวิตเลยนะคะในชีวิตน่ะถ้าเกิดจะให้อะไรมันดีจริงๆหรือว่าสำเร็จทุกๆอย่างเนี่ยคือวาสนาต้องเป็นตัวชูโรงนะคะวาสนาต้องส่งทีนี้ถ้าวาสนาไม่มีหรือมีน้อยนะคะถึงบอกว่าการสักเพื่อเพิ่มเพื่อปรับตรงนี้เร่งขึ้นมาให้รวดเร็วบางคนก็มีน้อยหนึ่งบางคนไม่มีเลยนะคะไม่มีเลยเราสร้างเพื่อให้เขาได้มีนะคะพอมันมีวาสนาขึ้นมานะคะทั้งงานเงินนะคะชีวิตต่างมันก็จะมาหมดเลยทีนี้ก็จะราบรื่นมากยิ่งขึ้นนะคะอาจารย์คะแล้วทำไมอาจารย์ถึงได้ต่อยอดที่อยากจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากแบ่งปันความรู้ให้กับเหล่าลูกศิษย์ได้มีโอกาสที่ว่าได้มาเรียนกับอาจารย์อันนี้คือทำไมอาจารย์ถึงตั้งใจที่อยากจะแบบเหมือนเปิดสอนอย่างเงี้ยคืออย่างนี้ต้องแยก2อย่างนะคะค่ะสักมาเยอะนะคะอาจารย์ไม่สามารถจะบอกได้คือมากกว่า1,000 คนแน่นอนนะคะสักมาเยอะแล้วก็เห็นผลจริงนะคะแล้วตัวอาจารย์ก็มาจากความสำเร็จของจากการสักและเปลี่ยนจริงนะคะอันนี้ขอไม่เล่าในส่วนตรงนี้นะคะมันมีความเปลี่ยนแปลงมาทำให้เราเชื่อนะคะสำหรับอาจารย์เนี่ย 80% เลยนะคะว่ามันมาจากการสักลายมือทีนี้มาอีกส่วนหนึ่งนะคะพูดในเรื่องที่มองไม่เห็นอีกนะคะมันถึงเวลาของครูบาอาจารย์ซึ่งท่านก็จะบอกว่าแตะไหลมาแล้วนะคะเพื่อที่จะให้เรามารับหน้าที่ตรงนี้ช่วยเหลือคนนะคะก็ศาสตร์นี้ก็เลยเกิดขึ้นมาแล้วก็ได้มาเป็นการสอนนะคะค่ะอาจารย์คะแล้วอาจารย์เนี่ยเปิดสอนสักยังไงบ้างคะมีเส้นลายมือหรือว่ามีการสักอย่างอื่นด้วยคะก็มีนะคะลายมือเศรษฐีนะคะค่ะสอนสักลายมือเศรษฐีแล้วก็สอนสักอักขระยันต์นะคะก็มันจะจำแนกไปหลายคอร์สนะคะค่ะสอนลงนะพลักหน้าทองนะคะก็เกี่ยวกับเรื่องสายเมตตานะคะพลักหน้าทองก็เกี่ยวกับสายเมตตาชั้นสูงนะคะตรงนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องเมตตามหานิยมต่างๆนะคะหรือเรียกทรัพย์คอร์สแก้เส้น
แก้เส้นเนี่ยนะคะก็คือหลายๆที่ที่เขาสักมาแล้วเกิดเส้นเสียในฝ่ามือเสียเนี่ยบางที่ก็คือว่าบางที่เขาสักไม่ได้ดูจากเส้นจริงนะคะแล้วส่งผลให้เกิดความเสียหายสักไปแล้วชีวิตมันดิ่งลงนะคะเหมือนไปสักไปทับเส้นที่มันดีอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็บางทีคนเราในมือเนี่ยมีทั้งเส้นดีและเส้นเสียนะคะเพราะฉะนั้นจรรยาบรรณของผู้สักนิดนึงต้องมีคือคุณไม่ได้แค่ว่ามีแพทเทิร์นหรือว่ามีบล็อกสำเร็จในหัวแล้วคุณก็วางไม่ได้นะคะคนเราเนี่ยนะคะอย่างที่บอกถ้ามีเส้นเสียเนี่ยถ้าคุณมีบล็อกสำเร็จมาถึงคุณก็วางเลยแล้วถ้าไปทับกับเส้นที่เสียอยู่นะคะมันยิ่งเสียไปเลยทีนี้คุณไปย้ำให้เขาตกลงไปอีกนะคะตรงนี้มันเป็นผลเสียมากนะคะค่ะอาจารย์ค่ะแล้วเวลามาเรียนกับอาจารย์เนี่ยใช้เวลานานไหมคะกว่าที่จะแบบว่าออกไปแล้วแบบเอ้ยฉันเปิดสักได้แล้วนะคะตรงนี้มันก็จะมีส่วนหนึ่งของผู้เรียนที่ไม่เคยมีพื้นฐานมาก่อนเลยนะคะทำอาชีพต่างๆอะไรเงี้ยบางคนก็ข้าราชการนะคะบางคนเป็นนักมงนักบินนะคะคือแต่ชอบมูหรือว่าบางคนก็คืออยากมีอาชีพเสริมค่ะอย่างนี้เขาเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของโรงงานแต่เขาก็ชอบของเขาอะนะคะแล้วแต่ตรงนี้ซึ่งบางคนก็มีพื้นฐานประกอบกัน2 อย่างนะคะพื้นฐานเนี่ยสิ่งแรกก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องสายโหราศาสตร์ก็เช่นดูดวงมานะคะดูไพ่มานะคะส่วนนี้ก็มันจะเป็นข้อดีนะคะมาเรียนแล้วมันทำให้เกิดความเข้าใจง่ายขึ้นนะคะสองบางคนเนี่ยเคยเป็นช่างสักมาก่อนช่างสักนี่อาจจะได้ว่าสักตัวหรือว่าสักคิ้วก็ได้นะคะตรงนี้มันก็จะดีในข้อว่าเราสักไปแล้วเนี่ยเกิดทำให้เส้นมันสวยมันชัดเจนมันจะไม่มีข้อผิดพลาดนะคะเนี่ยข้อดีสองข้อนี้ถ้าคนที่มีพื้นฐานมาเนี่ยมันจะทำใหรวดเร็วหลังจากที่เราเรียนเพราะเราเรียนแค่3วัน3วันนี้สามารถไปประกอบอาชีพได้เลย3วันนี่คือสอนครบทุกศาสตร์ที่อาจารย์บอกเลยใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะเฉพาะวิชาคอร์สหนึ่งก็จะเรียน3วันนะคะอย่างเช่นสมมุติสักลายมือเศรษฐีก็คือจะเรียน3วัน3วันติดต่อกันเลยติดต่อกันนะคะจบแล้วก็ไปประกอบอาชีพได้เลยแล้วก็จะมีใบประกาศนียบัตรให้1ฉบับนะคะตรงนี้ทีนี้นะคะถ้าบางวิชามันก็รวดเร็วนะคะอาจจะ1วันได้นะคะเนื้อหามันเหมือนถามว่าเรียนรัดไหมอย่างนี้ก็เหมือนเขารวบทุกอย่างมาหมดแล้วถ้าในศาสตร์นี้ถ้าเป็นโบราณเนี่ยอาจต้องเรียนเป็น3เดือนหรือ1ปีเลยนะคะถึงบอกว่ามาสมัยนี้คือดีมากเขารัดมาเขารวบมาให้นะคะคือสามารถที่จะปุ๊บเนี่ยรับลูกค้าได้เลยค่ะแล้วแบบนี้ถ้าเกิดคนที่อยู่ต่างจังหวัดล่ะคะอาจารย์คะอาจารย์มีแบบว่าไปสอนนอกสถานที่ไหมคะจริงๆแล้วนะคะที่อื่นอาจารย์ไม่แน่ใจนะคะเรื่องว่าสอนนอกสถานที่ได้ไหมหรือทำแล้วมันดีไหมนะคะค่ะที่นี่นะคะเราจะทำไม่เหมือนที่อื่นหนึ่งไม่สอนออนไลน์นะคะไม่สอนออนไลน์เพราะข้อดีข้อเสียของการสอนออนไลน์นะคะหรือว่าการสอนนอกสถานที่มันต่างกันนะคะเราสอนในนี้เพราะอย่างอาจารย์บอกว่าอาจารย์สืบทอดจากครูบาอาจารย์ตรงนี้มานะคะค่ะก็ครูจะอยู่เป็นหลักที่นะคะแล้วก็อยู่กับตัวเราซึ่งเรามองว่าการที่ไปสอนนอกสถานที่มันก็จะไม่ครบถ้วนในเรื่องตรงนี้นะคะแล้ว2การสอนออนไลน์นะคะอันนี้ไม่พลาดพิงนะคะค่ะส่วนตัวเลยมีความเชื่อว่าไม่เต็มร้อยแน่นอนนะคะอย่างทุกคนเรียนกันเนี่ยเราสอนกันเราดูเส้นในฝ่ามือบางทีเราแหวกแล้วแหวกอีกนะคะ เพื่อจะให้เจอเส้นแท้ในฝ่ามือที่จะกำหนดเส้นแท้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะการเรียนออนไลน์นะคะคุณจะได้แค่ทฤษฎีนะคะจริงๆแล้วอ่ะคุณจะไม่สามารถเห็นเส้นดีเส้นเสียในฝ่ามือนะคะอันนี้ไม่แนะนำนะคะและที่นี่ก็ไม่สอนนะคะเพราะฉะนั้นการจะสอนเป็นหลักที่นี่เลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากเรียนกับอาจารย์ก็คือต้องมาที่นี่เท่านั้นที่นนทบุรีและสอน3วันไม่สอน1วันเฉพาะคอร์สลายมือนะคะไม่สอน1วันไม่สอน2วันเพราะอาจารย์มีความเชื่อว่าคุณได้ไม่เต็มร้อยแน่นอนค่ะนะคะค่ะอาจารย์ค่ะแล้วทีนี้หนูสงสัยมากว่าในกรณีที่แบบว่าเรามาเรียนแล้วเนี่ยก่อนเรียนอย่างที่เมื่อกี้หนูได้ถามอาจารย์ไปว่าจะต้องแบบว่าทำบุญบ่อยไหมเลยมันต้องมีการครอบครูไหมคะหรือว่ายกพานบอกอะไรอย่างนี้ด้วยไหมคะอันนี้นะคะต้องแยกคำว่าครอบแล้วก็มีครูนะคะทีนี้บางที่ดันไม่แน่ใจว่าการครอบครูความหมายของเขาคืออะไรนะคะแต่ของเราศาสตร์ที่นี่นะคะศาสตร์ที่นี่ก็คื
พ่อแก่นะคะเป็นวิชาของพ่อแก่ค่ะทีนี้การเรียนนะคะเพื่อที่ให้เกิดประสิทธิภาพแล้วก็เกิดความเข้าใจภาษาของอาจารย์คือให้ครูประสิทธินะคะทุกคนมาเรียนเนี่ยก็จะมีการครอบเศียรพ่อแก่นะคะเพื่อให้เกิดสิริมงคลครูบาอาจารย์จะได้ประสิทธิประสาทวิชาให้กับเรานะคะนี่คือเป็นเรื่องมงคลที่นี่ทำค่ะนะคะใครมาเรียนที่นี่ก็จะได้ในข้อตรงนี้นะคะค่ะอาจารย์ค่ะแล้วแบบนี้ถ้าเกิดใครสนใจอยากจะมาเรียนอยากจะมาเป็นลูกศิษย์อาจารย์จะต้องทำอะไรยังไงบ้างคะติดต่อได้ที่ไหนคะก็นะคะสามารถจะติดต่อโดยตรงได้นะคะเบอร์โทรนะคะ0823023978นะคะหรือว่าติดต่อโดยตรงที่หน้าเพจเลยนะคะค่ะคุณผู้ชมคะยังไงถ้าเกิดใครสนใจนะคะอยากจะมาเรียนรู้กับอาจารย์ก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะบอกเลยว่าถ้าเกิดใครได้มีโอกาสมาเรียนเนี่ยรับรองว่าฟังตุลเย่ทุกคนแน่นอนเกมก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะที่สละเวลามาร่วมพูดคุยในรายการนะคะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะแต่อย่าเพิ่งไปไหนค่ะเพราะว่าก่อนที่เราจะไปพักเบรกกันนะคะเดี๋ยวเกมนะคะจะมีเสียงยืนยันจากลูกศิษย์ของอาจารย์ว่าเรียนไปแล้วเนี่ยเขาปังแค่ไหนยังไงต้องคอยติดตามชมให้ดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออาจารย์ปุ๊กนะคะมาจากบ้านโป่งราชบุรีนะคะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์นิวมากๆเลยนะคะที่ได้ส่งต่อวิชานะคะสักลายมือเศรษฐีแล้วก็ส่งต่อวิชาสายมูต่างๆให้กับอาจารย์ปุ๊กนะคะซึ่งอาจารย์ปุ๊กอะค่ะก็เป็นคนชอบแล้วก็เชื่อเรื่องศาสตร์นี้อยู่แล้วก็เลยมองหาที่เรียนนะคะมองหามาหลายที่มากจนตัดสินใจนะคะมาเรียนกับอาจารย์นิวเพราะว่าได้ทำการสอบถามพูดคุยแล้วรู้สึกว่าอาจารย์นิวสอนด้วยเรื่องของความเป็นจริงมีพื้นฐานความเป็นจริงและเส้นลายมือต้องเป็นเส้นจริงๆจากมือมันก็เลยทำให้อาจารย์ปุ๊กตัดสินใจที่จะมาเรียนกับอาจารย์นิวเพราะว่าอาจารย์นิวสอนเป็นเรื่องจริงลายมือของแต่ละคนไม่เหมือนกันต้องอิงจากเส้นจริงเพราะว่าคำนี้เลยค่ะถึงตัดสินใจมาเรียนที่นี่นะคะค่ะแล้วก็หลังจากที่อาจารย์ปุ๊กนะคะตัดสินใจมาเรียนกับอาจารย์นิวแล้วแล้วก็ได้สักลายมือไปกับอาจารย์นิวนะคะทำให้ชีวิตนะคะเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากนะคะได้ไปเปิดนะคะสำนักสักลายมือนะคะอยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะคะอำเภอบ้านโป่งเสร็จแล้วก็ไม่น่าเชื่อนะคะว่ามีลูกศิษย์ลูกหานะคะมาสักเยอะมากนะคะภายในเวลา3เดือนนี่ประมาณ300กว่าคนแล้วก็แต่ละคนปังมากค่ะปังทั้งเรื่องงานเรื่องเงินที่สำคัญนะคะเรื่องโชคลาภนะคะอันนี้คือฮอตมากนะคะก็เมื่อล่าสุดนะคะก็ลูกศิษย์ก็ส่งมาบอกว่าถูกเขาเรียกว่าเล่นลอตเตอรี่นะคะแล้วก็ได้โชคได้ลาภไปประมาณล้านกว่าบาทนะคะก็มาย้ำเส้นสักใหม่แล้วก็มีการบอกต่อไปหลายๆคนมากทำให้ไม่น่าเชื่อเลยค่ะว่าจากเรานะคะไม่ได้มีพื้นฐานในการสักลายมือหรือไม่ได้เป็นอาจารย์มาก่อนแต่เราแค่มาเรียนแล้วเราก็เชื่อแล้วก็ปฏิบัติตามที่อาจารย์นิวสอนนะคะทำให้ทุกวันนี้นะคะมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะมากแล้วก็แต่ละคนนะคะปังมากค่ะส่วนเรื่องจะปังมากปังน้อยอย่างที่บอกเลยค่ะก็แล้วแต่ว่าคนที่สักไปเขาจะปฏิบัติตัวอย่างไรทำอย่างไรซึ่งของอาจารย์ปุ๊กการันตีได้เลยว่าเวลามาสักปุ๊บก็จะพูดของเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องการปฏิบัติการเดินสายกลางมันก็เลยทำให้คนที่เขาสักไปแล้วเขาเชื่อแล้วเขาทำตามเขาก็เลยเห็นผลลัพธ์ว่ามันปังมากค่ะซึ่งต้องขอบคุณอาจารย์นิวจริงๆที่ส่งต่อความถูกต้องแล้วก็คอร์สลายมือเศรษฐีที่มันใช่มันถูกต้องไม่ได้แบบว่าเขาเรียกอวยจนเกินไปให้มันทำให้คนได้กลับมาอยู่บนทำงานเขาเรียกทำบุญทำทานแล้วก็อยู่เชื่อในสายมูบนทางสายกลางโดยที่ไม่ได้งมงายนะคะขอบคุณอาจารย์นิวมากๆเลยค่ะขอเป็นแบบแกงเขียวหวานกับไก่ทอดทานให้อร่อยนะคะรับอะไรดีคะกินแบบนี้ดีกว่าอาหารแบบ211ผัก2ข้าว1เนื้อ1ถ้าเขาไม่รักเนี่ยเขาไม่ตักให้นายหรอกออกกำลังกายด้วยแค่นี้ก็ไม่มีพุงอ
อมรินทร์เบบี้แอนด์คิดนะคะเว็บไซต์สำหรับแม่ลูกที่มีผู้ติดตามมากกว่า1ล้านคนในเครือบริษัทอมรินทร์พรินติ้งแอนด์พับลิชชิ่งจำกัดมหาชนก้าวสู่อีกขั้นในการเป็นผู้นำคอนเทนต์ด้านแม่แล้วก็เด็กยอดนิยมที่รู้ใจคุณแม่ทั่วประเทศมากที่สุดจัดงานประกาศรางวัลผู้ชนะเลิศนะคะจากการประกวดคุณแม่นักรีวิวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมัมละทอนรีวิว The Biggest Mom Influencer Contest of Thailand ครั้งแรกกับกิจกรรมการแข่งขันนะคะโชว์ทักษะความสามารถด้านการรีวิวสินค้าให้โดดเด่นในสไตล์ของตัวเองเพื่อเฟ้นหาคุณแม่อินฟลูเอนเซอร์มืออาชีพหน้าใหม่ของเมืองไทยพร้อมครองตำแหน่งนะคะอินฟลูเอนเซอร์ของอมรินทร์เบบี้แอนด์คิดอย่างเป็นทางการโดยแบ่งเป็นทั้งหมด6รางวัลด้วยกันนะคะรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาทจริงๆแล้วเราก็เป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่นะครับก็ไม่จริงๆแล้วถามว่ารู้มากไหมก็ไม่รู้มากหรอกแต่ว่ามีสิ่งนึงที่รู้สึกว่าเราตื่นเต้นมากคือเราได้เห็นคุณแม่ที่เป็นนักรีวิวจริงๆที่เหมือนเป็นผู้ใช้จริงนะครับเอาสินค้าที่เราเคยเห็นอยู่แล้วนะครับในท้องตลาดจะเอามาเล่าใหม่ให้มันรู้สึกน่าตื่นเต้นมากยิ่งขึ้นมันทำให้เรารู้ได้เลยว่าการรีวิวไม่ใช่แค่การขายของอย่างเดียวมันคือการเอาไลฟ์สไตล์มันคือการแชร์ประสบการณ์ที่ดีของสินค้าต่างๆเหล่านั้นลงไปแล้วทำให้คนรู้สึกสนใจและมั่นใจในสินค้าเหล่านั้นผ่านประสบการณ์ของแต่ละคนที่พูดออกมานั่นสำคัญมากแล้วก็แตกต่างทุกคน20คนมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันหมดนี่คือสิ่งที่ดีมากแล้วมันดีต่อทั้ง product ดีต่อทั้งอมรินทร์และดีต่อตัวเขาเองด้วยครับก็จบลงไปแล้วกับซีซั่นแรกนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราจะมีการประกวดนะครับอินฟลูเอนเซอร์ซีซั่นที่2แน่นอนนะครับก็ฝากติดตามทุกกิจกรรมแล้วก็คอนเทนต์ดีๆเนี่ยที่ Facebook นะครับที่เว็บไซต์แล้วก็ LINE Official Account ของ Amarin Baby and Kids ครับคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะรวมไปถึงภาพบรรยากาศของการประกาศรางวัลได้ที่เว็บไซต์ของ amarinbabyandkids.com นะคะแล้วก็ที่ Facebook Fanpage นะคะ Amarin Baby and Kids ได้เลยนะคะสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและเครื่องดื่มตาช้างเตรียมระเบิดความมันศึก2ล้อชิงแชมป์ระดับทวีปนะคะจัดงานแถลงข่าวการจัดการแข่งขันเอเชียรถเลสซิ่งแชมเปี้ยนชิพ2022ไปเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 นะฮะในเวลา2ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะจัดการแข่งขันได้ส่วนสำหรับปีนี้นะครับผมก็มั่นใจว่า FIM Asian Road Racing เนี่ยนะสามารถจัดขึ้นได้ครั้งหนึ่งก็เพราะว่าความเข้มแข็งนะครับแล้วก็การที่คนไทยเราร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับในการป้องกันของโควิด-19 โดยเฉพาะการจัดการแข่งขันในบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์นี่นะครับเราก็ได้มีการจัดการแข่งขันไนท์มาราธอนมาเรียบร้อยแล้วในเดือนมกราคมซึ่งก็เป็นการพิสูจน์อย่างหนึ่งว่าความพร้อมของจังหวัดบุรีรัมย์คนบุรีรัมย์แล้วก็ความพร้อมของสนามช้างนะครับเรามีความพร้อมในการที่จะกลับมาจัดการแข่งขันอีกครั้งหนึ่งซึ่งความพร้อมตรงนี้เนี่ยก็เป็นเพราะความร่วมไม้ร่วมมือของคนบุรีรัมย์ทุกคนแต่ที่สำคัญนี่นะครับก็เป็นความพร้อมของทีมผู้แข่งขันด้วยโดยเฉพาะในประเทศไทยเราก็มีทั้งทีม Honda แล้วก็ทีม Yamaha เพราะฉะนั้นการแข่งขันเที่ยวนี้เรามีถึง16ประเทศที่มาร่วมทำการแข่งขันแล้วที่บุรีรัมย์ของเราก็ได้เป็นสนามเปิดแล้วก็เป็นสนามที่ปิดในเวลาเดียวกันซึ่งทั้งหมดนี้เราก็ต้องบอกว่าเราได้รับความไว้วางใจนะครับแล้วการที่เราสามารถจัดตรงที่เราจะจัดตรงนี้ก็เป็นการเรื่องเอาการแข่งขันกีฬาเนี่ยมานำการท่องเที่ยวผมมั่นใจว่าการแข่งขันคราวนี้เนี่ยก็จะมีนักกีฬาเข้ามาแข่งขันใน16ประเทศเท่าที่รู้แล้วก็มีนักแข่งขันเข้ามาร่วมการแข่งขันแต่ที่สำคัญนะครับผมคิดว่าการถ่ายทอดสดออกไปมากกว่า30ประเทศในตรงนี้เนี่ยก็สามารถเป็นการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยไปในตัวในเรื่องของความพร้อมของการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์ไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ GP ซึ่งเราจะมีการจัดการแข่งขันในปลายเดือนกันยาจนถึงต้นเดือนตุลาคมนะครับในปี2565แต่ผมคิดแต่ที่สำคัญก็คือเราจะทำการจัดการแข่งขันกีฬาแล้วก็นำมาซึ่งการท่องเที่ยวมั่นใจว่าเป็นการเริ่มการเปิดประตูของประเทศไทยแล้วก็ทำให้เศรษฐกิจ
ในเรื่องของการท่องเที่ยวของการกีฬาเนี่ยได้ฟื้นกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะสิ่งเหล่านี้ผมก็ต้องขอขอบคุณชาวบุรีรัมย์ทุกๆท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนและช่วยกันดูแลนะครับและช่วยกันป้องกันในการที่เราสามารถจัดการแข่งขันในครั้งนี้ได้ก็ต้องขอบคุณสนามช้างนะครับแล้วก็ท่านประธานท่านในวินชิตชอบนะครับที่ให้การสนับสนุนและเอื้อเฟื้อในการให้สนามในการแข่งขันคราวนี้ครับแฟนๆสามารถหาซื้อบัตรเข้าชมการแข่งขันนะคะเอเชียรถเลสซิ่งแชมเปี้ยนชิพ2022ได้แล้ววันนี้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสออทิเกตนะคะในร้าน 7-Eleven ทุกสาขาและสามารถติดตามรายละเอียดแล้วก็ส่วนลดจากผู้สนับสนุนนะคะได้ที่แฟนเพจของสนามช้างได้เลยนะคะเนื่องในโอกาสครบรอบ10ปีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีนณกรุงเทพมหานครโดยศูนย์วัฒนธรรมจีนแห่งนี้นะคะถือเป็นศูนย์วัฒนธรรมแห่งแรกที่สาธารณรัฐประชาชนจีนได้สร้างขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตรและแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทยในการเผยแพร่วัฒนธรรมจีนซึ่งสถานที่แห่งนี้นะคะประกอบไปด้วยห้องจัดนิทรรศการโรงละครห้องเรียนห้องสมุดและพื้นที่อเนกประสงค์นะคะสำหรับการเช่าจัดงานต่างๆพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเพื่อให้บริการแก่ประชาชนผู้สนใจทั่วไปและองค์กรต่างๆได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมจีนผ่านรูปแบบกิจกรรมสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมที่หลากหลายซึ่งการครบรอบในครั้งนี้นะคะได้รับเกียรติจากคุณพินิจจารุสมบัติประธานสภาวัฒนธรรมไทยจีนและส่งเสริมความสัมพันธ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เฉลิมชัยบุญยลีพันธ์อดีตอธิการบดีมสว.และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติรองศาสตราจารย์ดร.สมชายสันติวัฒนกุลอธิการบดีมสว.และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลวิวรรณวรรณวิชัยนะคะรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตมสว.ร่วมกล่าวแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ10ปีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีนณกรุงเทพมหานครอีกด้วยศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีนณกรุงเทพได้สร้างคุณประโยชน์คุณอุปการอย่างใหญ่หลวงต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนผมขอชื่นชมและขอสนับสนุนงานทางด้านวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศผมค่ายขอแสดงความชื่นชมยินดีและก็ขอบคุณต่อศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีนณกรุงเทพในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องประชาชนได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมมือกันสร้างสรรค์กิจกรรมผ่านความร่วมมือในรูปแบบต่างๆในโอกาสครบรอบ10ปีขอให้เป็นก้าวที่สำคัญมั่นคงและยั่งยืนของศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีนณกรุงเทพตลอดไปค่ะแบนเวิร์กพร้อมภาคธุรกิจภาคการศึกษาและภาครัฐกว่า50องค์กรจัดงานแถลงข่าวความร่วมมือนะคะพัฒนา Thailand Metaverse Ecosystem เปิดตัว T-Word Thailand Multi-Word Bit Platform นะคะจักรวาล Metaverse แห่งใหม่ของเมืองไทยสร้างโอกาสที่ไร้ขีดจำกัดเพื่อให้เป็นจักรวาลเชื่อมต่อทุก Metaverse เข้าหากันและเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาเทคโนโลยีและแลกเปลี่ยนสินค้าบนโลกเสมือนจริงพร้อมขยายศักยภาพด้านเทคโนโลยีนะคะแล้วก็ธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากรด้าน Metaverse ครับก็วันนี้เป็นความร่วมมือในการพัฒนา Metaverse Ecosystem ของประเทศไทยนะฮะโดยที่มีความร่วมมือทั้งภาคเอกชนนะครับในท็อปๆอุตสาหกรรมของประเทศในแต่ละธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็น Retail Entertainment Financial Banking และอุตสาหกรรมอื่นๆมากมายนะครับภาคการศึกษานะครับอย่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับครีเอเตอร์หรือเหล่านักสร้างสรรค์นักสร้างสรรค์นะครับเทคโนโลยีนะครับหรือแม้กระทั่งครีเอทีฟทั้งหมดนะครับที่จะมาร่วมกันสร้าง Metaverse และสุดท้ายครับคือภาครัฐนะครับวันนี้เรามีNIA DITP กระทรวงพาณิชย์นะครับมาร่วมกันนะครับเพื่อพัฒนา Metaverse Ecosystem ของทั้งประเทศไทยนะครับให้เติบโตขึ้นนะครับให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่นะครับและเป็น New S Curve ใหม่สำหรับอุตสาหกรรมในประเทศครับตอนนี้จุดเริ่มต้นคือเราจับมือพันธมิตรต่างๆเพื่อเริ่มสร้างเมตาเวิร์สใช่ไหมครับพอหลังจากงานแถลงข่าวเนี่ยครับจะเริ่มมีเมตาเวิร์สของแต่ละแบรนด์ที่เป็นพาร์ทเนอร์ของเราเนี่ยลอนช์ขึ้นมาอยู่ใน T-Verse มากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆทีละควอเตอร์ทีละเดือนนะครับประชาชนทั่วไปก็สามารถเข้ามาสร้างตัวตนนะครับสร้างอวตารสร้างตัวตนบนโลกเสมือนจริงได้เลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยตัวตนของเขาเนี่ยเขาก็สามารถท่องไปในเวิร์สของแบรนด์พาร์ทเนอร์ต่างๆกระโดดเข้าไปในเวิร์สของ 7-Eleven กระโดดเข้าไปในเวิร์สของ The Mall กระโดดเข้าไปในเวิร์สของ CPN กระโดดเข้าไปในเวิร์สของ OR กระโดดเข้าไปในเวิร์สของสยามภิวรรณและเจ้าอื่นๆอีกมากมายนะครับที่จะสร้าง experience นะครับสร้าง immersive experience ให้กับลูกค้าที่เข้าเวิร์สของตัวเองนั่นแหละนะครับ